بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก่อนทำดินละได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเราตอนนี้เราอยู่ในบทของการอัชชะฟะอะห์นะครับการชะฟะอะห์หรือการขอความอนุเคราะห์การขอความช่วยเหลือแต่ขอเบรกก่อนมาเมื่อกี้ต่อเข้าใจใช่ไหมพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพที่ฉายออกมาแต่มันอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมภาพที่ฉายออกมานั้นส่วนหนึ่งผมว่าเราเรียนกันไปแล้วนะใช่ไหมสรุปเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมครับคลิปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการศาสนาที่ส่งเสริมให้กระทําแต่ถ้าไม่คลิปมันต้องมีเหตุผลของมันแต่ก็เนื่องด้วยกับเราพูดในประเด็นที่ว่าถ้าไม่คลิปเนี่ยเป็นมุสลิมหรือแต่งงานได้หรือเปล่ามันไม่ได้มีปัญหาเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือถ้าเราคลิปแต่เราไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เป็นมุสลิมไม่ได้เหมือนกันให้เราขีบจนไม่เหลือแต่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกก็เป็นมุสลิมไม่ได้แต่สำหรับคนที่เขาประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราเรียนกันมาคนที่เชื่อแล้วประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือเขาได้สถานะของการเป็นมุสลิมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปล้วงเนียดไม่ต้องไปล้วงในหัวใจของใครว่าเขาเมื่อเขากล่าวเขาเชื่อนะเขาแล้วเขากล่าวปฏิญาณตัวเองว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นคือณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้สถานะของการเป็นมุสลิมแล้วแต่จะไปไหนจะผิดจะบาปจะมีมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกประเด็นนึงจะต้องไปโดนชำระล้างต้องไปโดนอะไรอะไรนั่นอีกเรื่องนึงแต่สถานะของเขาเมื่อใดก็แล้วแต่หะดีษหรือเรื่องราวของลุงของท่านนบีพี่น้องจำได้ไหมจำได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสั้นๆนะการไม่ต้องพูดถึงคลิปพูดถึงจะแต่งงานเนี่ยมันอันดับแรกมันต้องเป็นมุสลิมก่อนถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมครับถ้าเป็นมุสลิมก็แต่งงานได้เลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ่ะพี่น้องดูอย่างนี้ลุงของนบีเนี่ยที่เราเรียนกันมาประจำเนี่ยอบูตอเลบเนี่ยลุงของนบีเนี่ยก่อนที่ลุงนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนบีบอกกับลุงตัวเองไว้ว่ายังไงลุงประวัติของอบูตอเลบเนี่ยก็คือหมายความว่าคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่แสดงออกว่าจะอยู่ฝั่งมุชริกชาวมักกะฮ์หรือจะอยู่เป็นมุสลิมจะอยู่อะไรก่อนตายเนี่ยลุงนบีบอกลุงกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮัดยูบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันจะไปเป็นพยานให้กับลุงในวันกิยามะว่าลุงมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องขีบไม่ต้องอะไรจะเป็นมุสลิมจะเป็นผู้ศรัทธาต้องปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมุสลิมแล้วกระบวนการต่างๆในอิสลามมันก็ทำได้ตามอัตโนมัติของมันอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับบีมีใครสงสัยอีกไหมไม่มีใครสงสัยใช่ไหมโอเคก็คราวที่แล้วนะครับเราต่อจากคราวที่แล้วเลยว่าเราพูดถึงการชาฟะอะห์การชาฟะอะห์เนี่ยหมายถึงการขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือซึ่งการชาฟะอะห์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียว
ไม่มีผู้ใดที่จะให้ชาฟะให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่ชาฟะเนี่ยมันมีอยู่สองมิติด้วยกันหมายความว่าการขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของดุนยากับการชาฟะที่แท้จริงก็คือชาฟะในชีวิตหลังความตายหรือในโลกของอาคิเราะห์และเราก็ได้เรียนกันมาแล้วเมื่อคราวที่แล้วว่าการชาฟะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ยังไม่มีผลจนกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุมัติให้ช่วยเหลือได้ถึงจะนบีถึงจะชาฟะให้กับบรรดาประชาชาติของท่านแต่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัตินบีหรือมนุษย์คนใดก็แล้วแต่แม้บรรดามะลาอิกะห์ในบทเรียนนี้นะครับแม้แต่บรรดามะลาอิกะห์มักลูกสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยก็ไม่มีทางถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นจงจำไว้เลยพวกชาวกุโบทั้งหลายพวกที่ไปขอกับคนตายขอกับโตวาลีขอกับโตตะเกียไประยองไปอยุธยาไปอะไรก็แล้วแต่ไปขอความช่วยเหลือขอริสกีขอความคุ้มครองขอทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยเพราะเดี๋ยวเรามาดูในบทเรียนนี้ขนาดนบีเองยังไม่ได้เลยถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติอัลลอฮ์ก็ยืนยันนบีมะลาอิกะห์มักลูกสิ่งต่างๆไม่มีใครช่วยใครได้ในวันนั้นแต่ถ้าดุนยานี้ก็อีกเรื่องนึงจะขอความช่วยเหลือกันในเขาเรียกว่าในสถานะที่มนุษย์ด้วยกันให้กันได้ไม่ใช่ปัญหานะครับเราพูดกันหลายครั้งแล้วที่มนุษย์ช่วยกันได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าสิ่งใดที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยกันได้เนี่ยมันก็จะไม่มีใครช่วยได้นอกจากการขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ครั้งที่แล้วเราก็พูดไปถึงว่าพวกบรรดามุนาฟิกก็จะบอกว่าเราไม่ได้ไปกราบไหว้ไม่ได้ไปเชื่อไม่ได้ไปสักการะต่อจเวตไม่ได้ไปกราบไหว้โดยตรงแต่เราอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มันขัดกับหลักการของอิสลามพี่น้องครับจะขอความคุ้มครองขอดุอาขออะไรต่างๆไม่ต้องไปผ่านใครไม่ต้องไปขอให้ใครขอให้อันนี้เปรียบให้ฟังนะครับไม่ต้องไปผ่านใครไม่ต้องไปผ่านคนนู้นคนดีเรานี่เป็นคนความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยบุญน้อยเปรียบนะคนเราเนี่ยบุญน้อยความดีก็น้อยจะขอต่อล็อกก็ไม่กล้าต้องไปขอกับบรรดาโตวาลีคนดีๆคนอาเลมคนมีความรู้ต้องให้เขาเป็นสื่อผ่านเขาเพื่อไปขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอุดูนีอัสตัยิบละกุมเป็นบ่าวของเราขอมาสิแล้วเราจะให้จงขอสิแล้วเราจะให้ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเริ่มเรื่องของอัชชาฟะนะครับการชาฟะหรือการขอความช่วยเหลือความอนุเคราะห์มันเป็นเรื่องของอะกีดะห์เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อให้ถูกเราต้องปฏิบัติให้ถูกในหน้าแรกเลยพี่น้องครับหน้า210ในซูเราะห์อันอามอายะห์ที่51วะกอลุลลอฮิตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีดำรัสมีรับสั่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอันซิรบิลลซีนายะคอฟูนาอัยยุชะรูอิลารับบิฮิมไลซะละฮุมมินดูนิฮิวะลียุนวะลาชะฟีอะละอัลละฮุมยัตตะกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์นี้พี่น้องครับบอกว่ามุฮัมมัดจงไปตักเตือนพวกเขาด้วยกับอัลกุรอานจงไปเตือนพวกเขานะด้วยกับอัลกุรอานแก่บุคคลที่เขาเชื่อและเขากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะต้องถูกนำมาหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดจงไปเตือนบรรดากลุ่มคนที่เขามีความเชื่อและเขากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะต้องถูกนำตัวมารวมกันและในวันนั้นมันไม่มีความช่วยเหลือใดๆจากใครทั้งสิ้นและสำหรับพวกเขานั้นเพื่อที่เขาจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ
ความหมายในอายะนี้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีไปประกาศถามว่าให้นบีไปบอกด้วยกับอะไรด้วยกับอัลกุรอานเอากุรอานไปบอกเอาไปสอนให้กับคนที่เขาเชื่อนะเขาศรัทธาว่าวันหนึ่งเนี่ยว่าชีวิตหลังความตายของเขาจะต้องถูกนำมารวมตัวกันเพื่อตรวจสอบเพื่อคิดบัญชีเพื่อสอบสวนคนเหล่านี้ที่เขากลัวสิ่งเหล่านี้เขายำเกรงสิ่งเหล่านี้เอากุรอานไปเป็นทางนำให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ยำเกรงและเขาจะได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในวันนั้นเนี่ยว่าในฟาติฮะห์ที่เราอ่านมาลิกิยอมิดดีนวันแห่งศาสนาวันที่ไม่มีความช่วยเหลือใดๆจากมนุษย์คนใดพ่อไม่สามารถช่วยลูกได้ลูกไม่สามารถช่วยเหลือพ่อได้คนที่เป็นบิดามารดาสามีพี่น้องไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในวันนั้นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราก็คือตัวของเราเองเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติที่กำลังเรียนกันอยู่เนี่ยที่กำลังเชื่อกันอยู่แบบเนี้ยมันจะติดตัวของเราและมันจะไปเป็นเกาะไปป้องกันเราในวันกิยามะห์วันแห่งการสอบสวนหะดีษบอกละหมาดจะไปเป็นรูปธรรมกุรอานจะไปเป็นรูปธรรมจะขึ้นไปเราถ้าเรามีละหมาดมีอ่านการอ่านกุรอานมีอิบาดะห์ต่างๆมันจะไปเป็นรูปธรรมขึ้นเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยกุรอานจะไปเข้าเฝ้าไปทูลขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเป็นชะฟาอะห์ให้กับเราไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนดุนยาเนี่ยฉันเนี่ยกุรอานพูดฉันเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ค่อยได้นอนเลยเขาอ่านแต่ฉันตลอดเลยวันนี้ฉันขอให้กับเขาบ้างละหมาดก็จะไปเป็นรูปธรรมไปทูลขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าบนดุนยาเนี่ยเขาอยู่กับฉันตลอดเลย5เวลาอยู่กับฉันตลอดเลยอยู่กับการละหมาดจนทำให้เขาไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนให้เขาได้มีเรี่ยวแรงที่น้อยลงวันนี้ฉันขอชะฟาอะห์ให้กับเขาด้วยในวันนั้นพี่น้องครับไม่มีใครช่วยใครได้วันนั้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการช่วยเหลือคืออำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะสามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความโกลาหลความวุ่นวายในวันแห่งการสอบสวนในวันนั้นยกตัวอย่างพี่น้องครับคนที่เขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังความช่วยเหลือหวังสิ่งต่างๆที่จะมาเป็นใบเบิกทางให้กับเขาคนที่เขาทำเขาเรียกว่าอะไรทำชีริกทำภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นคนที่เขาทำอักขระกุรอานพี่น้องเคยเห็นไหมเวลามนุษย์คนหนึ่งตายขึ้นมาเนี่ยจะมีการสักอักขระอันกุรอานเขียนอายะอันกุรอานที่หน้าผากบ้างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสมัยก่อนผมเคยเห็นเขียนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเขียนเอาผ้าเขียวเนี่ยแล้วก็เขียนอายะกุรอานแล้วก็พับแล้วก็ใส่ในมือมายันคนตายไม่รู้เรื่องอะนะคนตายไม่รู้เอาผ้าเขียวใส่ในมายันแล้วก็บางคนก็เอาสิ่งต่างๆเอาตะกุดเอาอะไรที่เขาคิดว่ามันจะช่วยเหลือก็ได้พกใส่พันให้กับมายัดที่ตายถามว่าสิ่งเหล่านี้เขามีความเชื่ออะไรคนที่เขาเขียนหน้าผากฟังกันเนี่ยเคยได้ยินเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยช่วยตอบผมหน่อยเคยเห็นใช่ไหมครับหรือไม่เคยเห็นก็เคยได้ยินใช่ไหมคนที่ตายไปแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขานิยมเขียนละอัลลอฮ์เขียนอัลลอฮ์อยู่ที่หน้าผากเขาเชื่อว่าเมื่อมาลาอิกะห์มาถามในหลุมฝังศพหรือวันที่เขาเดินไปในโลกของอาคิเราะห์จะมีอัลลอฮ์ประทับอยู่ที่หน้าของเขามาลาอิกะห์จะมาเห็นอ๋อนี่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีความเชื่อแบบนี้เดี๋ยวลองประทับให้กับกาเฟสคนหนึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้มันช่วยเหลือเราได้อะนะถ้าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ช่วยเหลือเราได้ถ้าเขียนคำว่าอัลลอฮ์หมดเลยให้กับมนุษย์บนหน้าดุนยานี้ทั้งหมดทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนเป็น
ต่างศาสนิกมันรอดกันหมดเลยสิแต่นี่ความเชื่อของคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าถ้าเขียนลาอิลาฮิลลัลลอฮ์จะเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แต่ในขณะเดียวกันอยู่บนดุนยาละหมาดไม่เอาถือศีลอดไม่เอาหลักการอิสลามไม่สนทำชีริกกินเหล้าเมายาทำทุกสิ่งทุกอย่างกินหลอกเบี้ยนินทาใส่ร้ายทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่หวังเพื่อที่จะตายแล้วเขียนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขียนอัลเลาะห์อยู่บนหน้าผากหรือคนที่เขียนอักขระกุรอานใส่ในผ้าเขียวพวกตะรีกัตพวกซูฟีตะรีกัตพวกนักพจน์เนี่ยเขาจะเขียนที่เขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิมสายซูฟีตะรีกัตพี่น้องเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมมันจะมีมุสลิมอยู่หลายๆกลุ่มเลยหนึ่งในกลุ่มนั้นคือกลุ่มซูฟีตะรีกอตะรีกอคือแนวทางคำว่าตะรีกอคือแนวทางตะรีกอตุลลอฮ์เขาตั้งชื่อเขาว่ากลุ่มตะรีกอตุลลอฮ์คือแนวทางที่นำไปสู่อัลลอฮ์คนกลุ่มนี้เขาจะก่อนตายเขาจะต้องมีครูเขาจะต้องมีการเขียนอายะห์กุรอานเขียนบทสนทนาอะไรของเขาเนี่ยลงไปแล้วก็พับไปถือไว้เพื่อที่ไปในโลกของอาคิเราะห์จะเอาเนี่ยไปให้มาลาอิกะฮ์ดูเป็นใบเบิกทางเป็นพาสปอร์ตถามว่ามุสลิมอิสลามมีความเชื่อแบบนี้หรือเปล่าถ้าความเชื่อแบบนี้เราจะตอบได้ว่ามันไม่มีหรือว่ามันมีมันจะต้องมีมาจากหลักฐานจากคำสอนของศาสดามุฮัมมัดผมบอกในหลายๆครั้งว่าสิ่งที่เราจะบอกว่ามันคืออิสลามเพราะอิสลามมันไม่ใช่เรื่องของการเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เรื่องของเรื่องเล่าเรื่องของนิทานเรื่องของเล่าสืบต่อกันมาแต่อิสลามมันเป็นเรื่องของหลักฐานเป็นเรื่องของรีวายะเป็นเรื่องของสายรายงานตัวบทหลักฐานสิ่งที่เราจะบอกว่ามันเป็นอิสลามมันก็จะต้องมีที่มาจากมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาถ้าการกระทำแบบนี้การเขียนอักขระแบบนี้ตอนนบีตายใครเขียนให้ล่ะอบูบักอุมัรอุสมานคอลิฟาทั้งหมดเลยบรรดาซอฮาบะเป็นแสนคนตอนตายใครเขียนให้เขาใครไปเขียนอัลลอฮ์บนหน้าผากเอาอุมัรอิบนุคอตตอบใครเป็นคนเขียนอัลลอฮ์บนหน้าผากอุสมานอาลีถ้ามันเป็นเรื่องของศาสนามันจะต้องมีสายรายงานมาว่าคนคนนี้ทำคนคนนี้ทำในยุคต่อๆกันมาแต่สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะความเชื่อที่มันมีปนมากับบรรดามุชริกชาวมักกะในสมัยก่อนที่มันมีความเชื่อที่พิเรนขึ้นมาที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมในยุคก่อนจนมนุษย์หรือบรรดามุสลิมในยุคเราเอามาปกปักรักษาปกป้องกันแล้วเชื่อว่ามันคืออิสลามพี่น้องครับคนที่เขาทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราลองกลับไปดูในสิ่งที่เขาทำและเขาปฏิบัติหรือเขาเชื่ออยู่อย่างเดียวเลยง่ายๆเลยไม่ว่าเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆในอิสลามเนี่ยพี่น้องครับอยากจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในอิสลามก็เอากลับมาหากุรอานและหะดีษเราไม่มีความสามารถไปค้นหาได้เราก็ไปถามผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือถามคนที่ทำนั่นแหละพี่น้องลองดูสิครับคนที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยลองถามว่าสิ่งที่ท่านทำท่านเชื่ออยู่เนี่ยมันมีหลักฐานจากศาสนาหรือเปล่าแน่นอนคำตอบที่ได้คือไม่มีหลักฐานจากอิสลามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องของอิสลามมันจะต้องมีรูปแบบจากคนที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นพี่น้องครับหรือเช่นเดียวกับคนที่เวลาคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมต้องขอมาอัพนะต้องพูดกันตรงๆนะตรงนี้นะคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มีคนไปอ่านตะละเกนปากหลุมไปอ่านอิซิกุโบไปทำบุญคนตายคนเหล่านี้เขาทำชีริกแล้วนะคนที่เขาทำเนี่ย
คนที่ไปคนชาวกุโบทั้งหลายเนี่ยไปอ่านตะละเกนไปอ่านกุรอานแน่นอนในกุโบสเนี่ยมีหลักฐานห้ามให้อ่านกุรอานในกุโบสอยู่แล้วแต่คนมนุษย์ก็ยังไปอ่านกุรอานบางคนอ่านเพื่อที่จะให้มันซึมเข้าไปในเนื้อศพหรือยังไงก็ไม่รู้ว่าจะให้ตามมาหยัดไปแต่เรากำลังจะพูดถึงหลักการของศาสนาแต่คนที่เขาทำเขาคิดว่ากุรอานจะไปช่วยเหลือเขาไปช่วยเหลือกับมาหยัดคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่น้องเราเรียนกันมาเนี่ยอะไรล่ะมันจะตามเราไป3อย่าง3ประการที่มันจะติดตัวของเราไปถ้าวันนี้การอ่านกุรอานของคนเป็นไปช่วยเหลือคนตายได้คนรวยไม่มีตกนรกครับคนรวยคนมีญาติพี่น้องคนมีพวกพ้องเยอะเนี่ยไม่มีตกนรกถ้าการทำของคนเป็นไปช่วยเหลือคนตายได้วันนี้ผมมีเงินอยู่10ล้านเดี๋ยวผมแจกไปก่อนเลยคนละแสนเมื่อผมตายไปแล้วเนี่ย100คนจ้างเด็กจากปนมาเลยจากโรงเรียนอวทจากนู่นนี่นั่นมาเลยอ่านกุรอานคนละจบเอาไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าอิสลามเอ้ามันเป็นหลักความคิดง่ายๆพี่น้องครับถ้าวันนี้การทำสิ่งต่างๆเหล่านี้การทำแล้วไอ้ทำให้กับคนตายมันก็มีรูปแบบอ่ะนะมันก็มีรูปแบบของลูกของการทำแทนอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปพูดกันในอีกประเด็นหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงพวกชาวกุโบสคนที่เขานิยมทำบุญคนตาย40วัน100วัน7วันเคยได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมมีหลักฐานไหมพี่น้องจะละหมาดเนี่ยจะละหมาด5เวลามีหลักฐานปะมีคำสั่งใช้ป่ะพี่น้องจะบริจาคมีหลักฐานป่ะจากกุรอานมีไหมพี่น้องจะขอดูอาก่อนเข้าห้องน้ำมีหลักฐานไหมพี่น้องจะอาบน้ำละหมาดแล้วก็อ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดมีหลักฐานไหมพี่น้องจะร่วมหลับนอนสามีภรรยามีหลักฐานไหมอ่านดูอาแน่ใจอ่ะมีหมดป่ะจะออกจากห้องน้ำมีดูอามีหลักฐานป่ะมีไหมทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันมีหลักฐานป่ะมีครับต้องผมต้องขอโทษกับพี่น้องจริงนะเจอแล้วหลักฐานเจอแล้วครับ3วัน7วัน40วัน100วันมีหลักฐานแล้วอยู่ที่วัดหลักฐานจากพระอยู่ฝั่งนู้นหลักฐานจากฝั่งนู้นเราเขามีทำบุญ3วันไหมมีไหมมุสลิมมีด้วยเขาทำบุญ7วันเรามีไหมมีด้วยจนกระทั่งเขาสวดอภิธรรม100วันมีเขามีไหมมุสลิมมีไหมทำบุญ100วันนี่ไงหลักฐานจากวัดคนไม่รู้ไม่บาปครับไม่รู้ไม่บาปคนที่สมัยปู่พี่น้องจำไว้เลยนะถ้าเจอคำถามคำตอบหรือคำพูดแบบนี้นะจำไว้เลยนะคนสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่ได้เรียนรู้แบบพวกเราเขาไม่ได้มานั่งศึกษาเรียนรู้และเมื่อเขาไม่รู้ไม่บาปใครไปกินบุญกินอะไรเราไปกินอะไรเราไปกินอะไรกินข้าวหรือกินบุญเอาให้แน่เอาให้แน่กินข้าวหรือกินบุญแล้วเราอ่ะผมถามเนี่ยเราไปกินข้าวหรือกินบุญเราไปกินข้าวหรือกินบุญเอาให้แน่เอาไปกินข้าวก็ไม่เกี่ยวกับบุญใช่ไหมกินข้าวเกี่ยวกับบุญไหมสรุปจะกินข้าวหรือกินบุญอ๋อ
ประเด็นที่จะถามนี่เคยกินเหมือนกันไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรง่ายๆเลยพี่น้องครับคนเนี่ยกินข้าวแต่บุญเนี่ยใครกินถ้าเป็นความเชื่อของคนของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนกินข้าวอะไรกินบุญฮะไม่เป็นไรพี่น้องครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาไม่รู้สิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเขาทำไปเนี่ยมันไม่เกิดบาปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารูฟิอะอันอุมมะตีการจดบันทึกหรือปากกาจะถูกยกขึ้นไม่ถูกจดการจดบันทึกการบาปคุณงามความดีสิ่งใดก็แล้วแต่จะถูกยกขึ้นรูฟิอะอันอุมมะตีสามประการอันคอตออูอันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะลัยฮิการกระทำที่หลงลืมลืมไปเลยว่าอุ๊ยนี่มันเป็นบาปแล้วก็หลงลืมจริงๆนะไม่ใช่แกล้งลืมหลงลืมจริงๆว่าทำไปแล้วมันเป็นเหมือนลืมไปดื่มสุราแล้วลืมไปว่าสุราบาปต้องลืมจริงๆนะมันไม่บาปการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้เลยว่านี่มันเป็นบาปหรือเปล่ามันจะใช่บาปไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นบาปหรือเปล่าและการกระทำที่ถูกบังคับปืนจ่อหัวอยู่ให้เรากินหมูอย่างเงี้ยกินเหล้าอย่างเงี้ยเป็นการกระทำที่ถูกบังคับสามสิ่งนี้ถ้าเราทำโดยที่ไม่รู้โดยที่หลงลืมและถูกบังคับการจดบันทึกนั้นจะถูกยกพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกยกยังกินบุญอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินเขาเรียกว่าไปกินขนมผีเหรอกินบุญเมื่อกี้ถามว่ากินบุญได้เปล่ากินบุญได้เปล่าการเลี้ยงอาหารทำบุญนั่นกับผิดแล้ว1 2พวกเราก็ไปกินของผิดอีกแล้วโอเคหรือยังทำบุญทำการเลี้ยงอาหารในบ้านคนตายเนี่ยมีนันนิยะฮะท่านนบีบอกว่าการเลี้ยงอาหารเมื่อสาเหตุมาจากมีคนตายเนี่ยมีนันนิยะฮะเป็นการไว้ทุกข์ของชาวอาหรับยาฮิลิยะในสมัยก่อนการที่เราไปคือเรื่องของคนตายเนี่ยเวลามีคนตายเนี่ยขอบเขตรูปแบบของการทำการปฏิบัติมันมีเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะพูดให้ฟังคนตายไปแล้วเนี่ยคนเป็นเนี่ยต้องรับผิดชอบคนเป็นที่อยู่เนี่ยจะปฏิบัติอะไรให้กับคนตายแล้วคนตายไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะตามเข้าไปได้หลังจากเขาตายไปแล้วมันเรียนกันมาหมดแล้วนี่เรียนกันมาหมดแล้วแชร์ไม่ทันหรือเปล่าแชร์ยังอ๋อไม่เป็นไรเราเรียนกันไปหมดแล้วก็นั่นแหละครับไม่มีปัญหาก็สิ่งที่จะตามคนตายไปเรามันมีไม่กี่อย่างมีอิบาดะห์ของเราที่เราทำกันเนี่ยที่เรากำลังอยู่บนดุนยาเนี่ยแล้วก็ซอดาเกาะห์การบริจาคที่มันเป็นประโยชน์เราทำบุญสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ให้กับคนในรุ่นถัดๆไปแล้วก็การขอดุอาของลูกที่ซอและลูกที่ดีขอดุอาให้กับเรา3อย่างนี้เท่านั้นแหละครับที่มันจะตามเราไปหลังจากที่เราเสียชีวิตลงแต่สิ่งอื่นถ้าจะบอกว่ามันตามไปได้ก็ไม่มีตัวบทหลักฐานที่จะมาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะตามเราไปได้หรือเปล่านะครับเอาต่อพี่น้องครับตัวอย่างพี่น้องครับเมื่อกี้พูดถึง
คนที่เขาไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องครับการที่เราไปทำพิธีกรรมต่างๆในกูโบสเนี่ยกับบรรดาชาวกูโบจนกระทั่งเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาต่อคนดีๆเมื่อคนดีๆคนหนึ่งเขาตายไปคนอาเลมคนอุลามาตายไปเราไปให้ความสำคัญให้ความศรัทธาในตัวของเขาจนทำให้กูโบสถ์ของเขานั่นน่ะเป็นที่สักการะต่อบรรดาผู้คนต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไปขอความช่วยเหลือจากบรรดากูโบสถ์ต่างๆขอความช่วยเหลือจากคนดีๆต่างๆพี่น้องครับตัวอย่างชัดเจนในบทเรียนครั้งที่แล้วพี่น้องในบทเรียนครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมบอกกับพี่น้องว่าหะดีษจากอบีฮุรอยเราะห์ที่บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีประกาศพี่น้องรู้ไหมจำได้ใช่ไหมครั้งเรียนครั้งก่อนๆนู้นเลย 2-3 ครั้งก่อนน่ะที่ท่านนบีประกาศอิสลามวันที่ท่านนบีประทับอยู่ที่อาบันยาบีกุบัยอ่ะท่านนบีประทับอยู่ที่พระราชวังมักกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาว่าอันซิรอาซีรอตะกัลอักรอบีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศตักเตือนญาติสนิทของเจ้าเป็นการเบื้องต้นเลยนะเมื่อนบีถูกแต่งตั้งอายะนี้เป็นการแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งนบีเนี่ยสิ่งแรกที่นบีประกาศนบีขึ้นไปบนภูเขาซอฟาที่ติดกับยาบัลอบีกุบัยนบีประกาศว่ายามะชะรกุรอยเอากาลิมาตันนะวะฮาอิสตารูอันฟุซากุมโอ้บรรดาชาวกุเรชทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงซื้อตัวของพวกท่านให้พ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอุกนีอังกุมินัลลอฮิชัยอาเพราะคำนี้แหละครับเพราะฉันไม่สามารถปกป้องพวกท่านจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉันไม่สามารถช่วยท่านได้นะนบีบอกกับญาติสนิทเมื่อนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยสิ่งแรกที่นบีบอกเลยบอกกับบรรดาทุกคนเลยเนี่ยที่เป็นญาติของท่านบรรดาชาวบานีกุรอยช์บอกเลยว่าพวกท่านจงซื้อตัวหมายถึงจงทำให้ตัวของพวกท่านเนี่ยให้รอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรนี่คือนบีเองตัวนบีเองก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยนบีก็บอกกับลุงของท่านยาอับบาสบุตรของอบูตอเลบลาอุกนีอังกามินัลลอฮิชัยอาลุงอับบาสจงซื้อตัวของท่านนะอย่าให้ตัวของท่านเนี่ยถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉันก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ซอฟียานบีก็บอกกับท่านหญิงซอฟียาอัมมะตะรอซูลิลลาห์ลาอุกนีอังกามินัลลอฮิชัยอาแล้วก็บอกกับฟาติมะบอกกับคนที่เป็นลูกซาลินีมิมมาลีมาซิติลาอุกนีอังกามินัลลอฮิชัยอาฟาติมะอยากได้อะไรบนดุนยานี้เนี่ยขอพ่อมาสิพ่อจะให้อยากได้อะไรสิ่งที่มันเป็นอยู่บนดุนยาเนี่ยพ่อจะให้แต่พ่อไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้ในวันกิยามะห์ไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้เลยสิทธิ์ที่นบีจะชะฟาอะห์ให้กับได้นบียังช่วยไม่ได้แต่ต้องรอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติในสิทธินั้นเสียก่อนพี่น้องครับมาดูในกุรอานถัดมาในอายะห์ที่หน้า212ในซูเราะห์อัสซุมัรอายะห์ที่44วะกาลุลลอฮิตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลิลลาฮิชะฟาอะตุญะมีอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลมุฮัมมัดจงประกาศไปเถิดว่าการช่วยเหลือหรือการชะฟาอะทั้งหมดนั้นมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวในวันนั้นอายะต่างๆเหล่านี้ที่ผมกำลังนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังปฏิเสธชาฟาอะจากผู้อื่นทั้งหมดเลยกำลังจะบอกถึงความช่วยเหลือการชาฟาอะที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียว
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ามูฮัมหมัดจงประกาศไปนะในวันนั้นเนี่ยวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการคิดบัญชีเนี่ยการชาฟะอะห์หรือการช่วยเหลือทั้งหมดเลยมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องครับแล้วก็ในหน้า213หน้าถัดมาในกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่255อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะกอลูฮูมันซัลละซียัสฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่มีใครทั้งสิ้นไม่มีใครเลยมันซัลละซีไม่มีใครเลยที่จะยัสฟะอูอินดะฮูไม่มีใครเลยที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ใดได้หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเว้นแต่อิลลาบิอิสนิฮิเว้นแต่อนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นกุรอานอายะนี้ก็เป็นอีกกุรอานอายะหนึ่งที่กำลังจะบอกกับเราว่าพี่น้องครับเราเนี่ยอยู่บนดุนยานี้เมื่อเรามีความเชื่อในเรื่องของชาฟะอะห์เราต้องเชื่อให้ถูกเพราะการขอความช่วยเหลือพี่น้องลองดูสิครับว่าบางทีเราง่ายๆเลยไอ้ที่อยุธยาเนี่ยไอ้ต้นตะเกียเนี่ยข้องใจมากเลยยังมีอยู่ไหมทุกวันนี้มีแล้วยังมีมุสลิมจำนวนมากที่ไปขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จากอะไรอะมูลอตตะเกียต้นตะเกียอะไรเนี่ยตัวเขาเองเขายังช่วยตัวเขาเองไม่ได้เลยแล้วคนไปขอบารอกัตขอริสกีผมเคยบอกพี่น้องจำได้ไหมล่ะเราเนี่ยจะไปสมัครงานอัลลอฮ์สมัครที่ไหนก็ไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์ขอยังไงก็ไม่ได้พอไปอยุธยาไปขอต้นตะเกียบวันรุ่งขึ้นได้งานทำเลยขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้แต่พอไปอยุธยาไปขอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้วันต่อๆมาได้เลยนั่นคือบททดสอบนั่นคือบาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับพี่น้องแล้วคนที่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับในบริบทของการขอดุอาเราเคยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ได้มั่งไม่ได้บ้างการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานสิ่งที่เราขอให้กับมนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูความเหมาะสมของแต่ละคนใช่ไม่ใช่มันก็เปรียบเสมือนพี่น้องครับเวลาเราขอเวลาลูกเราสมมุติเรามีลูก10คน10คนเนี่ย9คนเนี่ยไม่สนใจไม่เคยดูแลไม่เคยคิดถึงเราเลยไม่เคยดูแลใส่ใจเราเลยไม่เคยสนใจเราเลยเวลามันมาขอเงินเราอยากจะให้มั้ยไม่อยากจะให้แต่อีกคนนึงที่มันดูแลใส่ใจคอยไปมาหาสู่กับเราตลอดเลยคอยคิดถึงแต่เราซื้อของมาฝากเราวันใดวันหนึ่งมาขอตังเราเราอยากจะให้ไหมแน่นอนอยากจะให้เช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือนกับพระองค์ทรงรู้มนุษย์ไงมนุษย์คนนี้เนี่ยชีวิตของเขาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างถือศีลอดบ้างไม่ถือศีลอดบ้างปฏิบัติหลักการอิสลามบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแต่วันหนึ่งอยากจะมาขอริสกีอยากจะมาขอสิ่งที่มันเป็นปัจจัยยังชีพการที่พระองค์จะให้มันก็จะต้องมีระบบระเบียบมีขอบมีเขตเพราะฉะนั้นคนที่ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ประทานให้นั่นหมายความว่าพระองค์ดูความเหมาะสมของบ่าวแต่ละคนที่จะประทานให้แน่นอนวันนี้เราขายของเรามีหน้าที่อาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องครับเราขายของวันนี้ได้ริสกีโอ้ยาอัลลอฮ์ขอ 5,000 ขอกำไร 5,000 แต่อัลลอฮ์รู้ว่าคนคนนี้ถ้าได้ 5,000 พรุ่งนี้หยุดแน่นอนไม่มาเรียนพรุ่งนี้หยุด2วัน3วันไปเที่ยวแน่นอนอัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานวันนี้เอาไป500พอเพราะพระองค์รู้ถึงหัวใจของมนุษย์ไงวันนี้ทำงานขอเงินเดือนแบบนี้ขอค้าขายวันนี้ขอ 20,000เอาไป 2,000 พอสำหรับคนคนนี้นั่นคือความเหมาะสมแต่หน้าที่ของเราพี่น้องครับ
จงขอดูอาต่อลอสบานอตาลาเถอะครับขอกับพระองค์ลอสบานอตาลาโดยตรงอายะที่บอกเนี่ยพี่น้องครับกุรอานบอกว่ามันไม่มีใครจะช่วยเหลือใครได้พี่น้องครับแล้วการชาฟาอานั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนเงื่อนไขของคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความช่วยเหลือก็ต้องเป็นคนที่อัรริดอเป็นคนที่ริดอนี่แปลว่าอะไรพระองค์อัลลอฮฺทรงพอใจทรงพอพระทัยเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยแล้วหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอนุมัติชะฟาอะห์ให้กับเขาลองมาดูหน้าต่อมาพี่น้องครับหน้า215กุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อันนัจญ์อายะห์ที่26อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอลุลลอฮิตะอาลาวะกัมมินมะลากินฟิสซะมาวาติลาตุคนีลาลาทุกนีชาฟาอาตุฮุมชัยอาอิลลามิมบาดีไอยะสันัลลอฮุลิมัยยะชาอูริวายรดออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกัมกัมเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าอะไรกัมแปลว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่กัมในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะกัมมินมาลากินมาลาอิกะห์กี่มากน้อยแล้วเป็นประโยคถามแบบท้าทายว่ามาลาอิกะห์กี่มากน้อยวะกัมมินมาลากินมาลาอิกะห์กี่มากน้อยแล้วฟิสซามาวาตีในชั้นฟ้าและทุกนีชาฟาอะตูฮุมที่ทำการชาฟาอะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์กี่มากน้อยแล้วที่ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะหวังชะฟาอะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็ไม่มีประโยชน์แก่พวกเขาจนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุมัติแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์และเป็นที่พอใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเมื่อกี้พูดถึงนบีแล้วใช่ไหมครับนบีเนี่ยก็บอกตัวเองบอกกับตัวเองยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้ในวันกิยามะห์ตัวนบีเองก็ไม่สามารถที่จะชะฟาอะห์ให้กับใครได้จนกว่าอัลลอฮ์จะอนุมัติที่เราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมครับนบีสุยูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมุฮัมมัดกุลอิฟะรอสักเงยศีรษะขึ้นสิ้นขอตัวต่อแล้วข้าจะให้อิฟะตุชัฟฟะขอมาสิแล้วข้าจะให้นบีต้องรอสุญูดขอจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ามาลาอิกะห์กี่บ้างน้อยแล้วมาลาอิกะห์กี่ท่านแล้วที่ขอชะฟาอะห์แต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนบีทั้งมาลาอิกะห์ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้หลักชะฟาอะห์ตรงนี้พี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจก็จะไปเห็นการขอความช่วยเหลือจากบรรดากูโบสบรรดามะกอมต่างๆบรรดาบางคนถึงขั้นไปขอความคือความไม่เข้าใจนะไปขอกับกาบะขอกับหินดามฮัยรันอัสวัดขอกับสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าคือด้วยกับความไม่รู้ไปขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์ขอชะฟาอะห์ต่างๆแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันไว้ว่าทั้งนบีมาลาอิกะห์ยิ่งใหญ่กว่าแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใครได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติพี่น้องครับในหน้า217เป็นอายะกุรอานในสุรสาบะอายะที่22เป็นอายะสุดท้ายในคาบเรียนนี้นะครับอายะที่กำลังจะยกให้พี่น้องฟังทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หน้า212 213 215 217เป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกมายืนยันและปฏิเสธ
ความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นในวันกิยามะในวันแห่งการสอบสวนนอกจากความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะกอลูฮูตะอาลากุลิลอัลลซีนาซะอัมตุมมินดูนิลลาฮิลายัมลิกูนามิสกอลาซัรรอตินฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎิกุลิดกุลจงประกาศเถิดมุฮัมมัดกุลิดอุลลาซีพวกท่านจงวิงวอนสะอัมตุมมินดูนิลลาฮิพวกท่านจงวิงวอนขอต่อบรรดาสิ่งอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพวกท่านจงวิงวอนนะขอต่อบรรดาสิ่งอื่นที่ท่านอุปโลกมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจากตัวของพวกท่านเองที่อุปโลกที่ยัดเยียดความมีอำนาจให้กับมันอุปโลกมันขึ้นมาอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกมันเนี่ยไม่ได้ครอบครองสิ่งใดเลยมิลายัมลิกูนามิสกอราซารอตินพวกพันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดเลยแม้แต่เพียงผงธุลีพวกมันก็ไม่ใช่เจ้าของเราจะไปขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองในสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยแม้แต่เพียงผงธุลีพวกมันก็ไม่ใช่เจ้าของแม้แต่เพียงเยื่อกิรมิดเยื่อของอินทผลัมแห้งๆพวกมันก็ไม่ใช่เจ้าของพวกท่านจงไปขอพวกมันนะทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นอายะที่ท้าทายกับบรรดามนุษย์นะไปขอสิก็ขอกับพวกมันไปขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือดูสิจะได้อะไรจากพวกนั้นแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺบอกว่าพวกมันก็ไม่ได้มีฝุ่นผงธุลีสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นเจ้าของพวกมันเองเลยแต่เราก็ยังจะไปขอต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นณวันนี้พี่น้องครับเราจะต้องตอกย้ำในหัวใจของเราว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่บนดุนยาใบนี้พี่น้องครับเมื่อเราเชื่อเมื่อเราศรัทธาแล้วแน่นอนเราจะรู้ว่าวันแห่งการสอบสวนวันที่เราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเราได้เว้นแต่สิ่งที่มันจะติดตัวตามตัวเราไปนั่นคืออามันอิบาดะห์ที่เราทำบนดุนยาใบนี้บวชละมาสกาดถือศีลอดฮัจญ์ทุกสิ่งทุกอย่างความดีต่างๆที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้มันจะตามเราไปในหลุมกุโบร์ไปเป็นรูปธรรมไปเป็นสิ่งที่จะเป็นชาฟาให้กับเราไม่มีใครช่วยเราได้แล้วสิ่งที่เราบริจาคความดีที่นบีบอกเราบริจาคสร้างคุณงามความดีบริจาคยะริยะเป็นทานเป็นซอดาเกาะห์ที่ไหลลินไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเราบริจาคสร้างอาคารมัสยิดคนมาละหมาดเราก็ได้ผลบุญของคนมาละหมาดเราบริจาคสร้างเราบริจาคอัลกุรอานคนที่มาอ่านอัลกุรอานในมัสยิดเราก็ได้ผลบุญของเขาไปเป็นซอดาเกาะห์ที่ไหลลินบริจาคที่มันยังประโยชน์แล้วสุดท้ายก็คือลูกของเราที่เป็นลูกที่อยู่ในแนวทางของอิสลามขอดุอาให้กับเรามันจะถึงด้วยอัตโนมัติลูกของเราทำความดีมาจากการสั่งสอนการอบรมการดูแลของเราผลบุญที่เขาได้เราได้ด้วยอัตโนมัติกลับกันถ้าวันนี้ลูกของเราครอบครัวของเราทำความชั่วด้วยกับการที่เราไม่ได้เคยอบรมตัรบียะห์ดูแลลูกของเราครอบครัวของเราเลยเราก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องของชาฟาอะห์มันเป็นเรื่องของอากีดะห์เราจะต้องเชื่อให้ถูกเพื่อที่เราจะปฏิบัติความเชื่อนั้นได้ถูกต้องตามที่เราเชื่อก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์